กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมในการรื้ย้ายชุมชนป้อมมหาการในวันที่6มีนาคมนี้โดยยืนยันจะทำให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด นายจารูนมีธนาถาวรรองประลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้แทนจากหลายหน่วยงานร่วมประชุมหารือแผนหรือชุมชนป้อมมหาการซึ่งก่อนหน้าเมื่อวันที่8ดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ร่วมกับทหารบกลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนเพื่อที่จะเจรจากับแกนนําและเจ้าของบ้านซึ่งเบื้องต้นแกนนําไม่ขัดข้องแต่กรุงเทพมหานครจะต้องเจรจากับเจ้าของบ้านเอง สำหรับแผนการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในวันที่6มีนาคมจะทำการรื้อถอน6หลังโดยมีสำนักการโยธาสำนักงานเขตพระนครสำนักเทศกิจทหารตำรวจนครบาลสำรานราชและตำรวจกองปราบปรามเข้าร่วมปฏิบัติการทั้งนี้หลังรื้อเสร็จแล้วกรุงเทพมหานครจะพัฒนาชุมชนป้อมมหาการเป็นส่วนหนึ่งในแผนปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป แต่ก็จะทําให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังต้องเจรจาทําความเข้าใจกับผู้ที่ไม่ต้องการย้ายออกอย่างต่อเนื่อง